บันทึกลึกลับในช่วงเวลาปิดเทอมจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตจำนวนมากแต่กับสถานที่แห่งหนึ่งหลายคนเชื่อว่าเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตณสถานที่แห่งนั้นมันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่มันเกิดจากความอาถรรพ์ของคลองมรณะก็มันก็เสียใจนะไม่น่าจะเกิดเพราะเด็กก็เด็กโตแล้วไม่ใช่เด็กเล็กพอได้ข่าวว่ามาเล่นน้ำเหมือนกันแหละเด็กผู้หญิง2คนช่วงปิดเทอมจมทั้งคู่2ศพนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเธอทั้ง2ตกเป็นเหยื่อความอาถรรพ์ของคลองมรณะสิบห้านาฬิกาของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่ท่าน้ำบริเวณในพื้นที่หมู่3ตำบลบางบานและบทสรุปหลังการค้นหาก็คือร่างไร้วิญญาณของเด็กทั้ง2คนคือเด็กแท้ทั้งคู่เลยที่จมน้ำส่วนมากเด็กท้องที่มั้งครับไม่ได้เป็นไรอะเล่นอ่ะส่วนมากจะเป็นเด็กต่างท้องที่พอหมดแรงแล้วมันก็น้ำไหลร่างไหลแรงด้วยพอหมดแรงก็เหยียบผ่านไปก็ลึกไปเลยเพราะว่าน้ำบางทีเราไม่เคยเงี้ยมันลึกตื้นไม่รู้การเล่นน้ำมันก็ต้องดูเราไม่เคยเล่นไม่เคยลงเนี่ยก็อย่าไปลงหมดแรงไม่รู้ความลึกของคลองคือหนึ่งในเหตุผลที่ถูกหยิบยกมาอธิบายสาเหตุการตายของเด็กทั้งสองคนนี้แต่กับเหตุผลทางด้านความเชื่อทั้งสองคนอาจถูกบางสิ่งบางอย่างในคลองทำให้เธอต้องตายคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้มีสภาพเหมือนคลองทั่วๆไปที่ชาวบ้านใช้ออกเรือหาปลาหรือทอดแหเป็นประจำมาหลายชั่วอายุคนโดยชาวบ้านจะทราบกันดีว่ากลางคลองนี้มีน้ำลึก 3-4 เมตรดังนั้นถ้าคนที่ไม่รู้จักลำคลองเผลอลงไปเล่นน้ำก็อาจทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้และที่สำคัญการตายของเด็กหญิง2คนนั้นมันไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับคลองบางบานสมัยก่อนผมก็เล่นน้ำก็นานแล้วมีก็มีคนตายตัวตายก็สมัยก็ตายบ่อยโดนเล่นเนี่ยทอดแหทอดอะไรเงี้ยตายเมาเหล้าตกน้ำตายสมัยก่อนน้องผมยังเด็กๆอ่ะตายบ่อยเหยื่อการตายที่ทับถมวิญญาณภายใต้คลองบางบานที่มีมาอย่างต่อเนื่องคนที่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุมีเป็นจำนวนมากและก็มีคนอีกจำนวนมากเช่นกันที่เชื่อว่าเกิดจากความอาถรรพ์ของคลองบางบานกับความลึกลับใต้ผิวน้ำที่ชื่อว่าทำให้แต่ละคนต้องจบชีวิตลงที่นี่มีคนบางคนก็กลัวแต่ป้าเองป้าก็ไม่กล้าให้ลูกหลานลงหรอกไม่ได้ลงมานานแล้วนะก็มันเราคือเราไม่ได้ลงเหมือนกับเราก็หวาดอย่างเงี้ยกลัวของใต้น้ำเราไม่เห็นเงี้ยความลึกลับใต้ผิวน้ำตามวิถีความเชื่อของไทยมีทั้งเรื่องเล่าขานตำนานผีพรายและความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนที่ว่ากันว่าต้องหาคนมาตายแทนวิญญาณจึงจะได้ไปผุดไปเกิด
และไม่ทันที่ข่าวคราวเด็กสองคนที่จมน้ำตายจะจางหายไปเหยื่อรายต่อไปของคลองบางบานก็เกิดขึ้นช่วงปิดเทอมเด็กได้มาพักผ่อนแล้วก็ได้มาสังสรรค์กันนั่งกินเนื้อย่างเกาหลีเด็กมาหลายที่ครับมาหลายท้องที่มารวมกันช่วงปิดเทอมอ่ะเพราะเป็นศิษย์เก่าของน้องสาวที่สอนหนังสืออยู่เป็นลูกศิษย์เก่าคือมาก็มาเยี่ยมอาจารย์ส่วนมากปิดเทอมก็จะมาหากันประจำแล้วก็มากินสังสรรค์กันนัดเพื่อนเด็กวัยหนุ่มสาวอายุราวๆ 15-16 ปีนับ10คนตัดสินใจมาเยี่ยมอาจารย์ที่บ้านริมคลองบางบานแห่งนี้คล้อยหลังการตายของเด็กหญิง2คนเพียง5วันแน่นอนว่าเมื่อมาพบปะสังสรรค์กันที่บ้านริมน้ำหลังเสร็จสิ้นการสนทนาหลังรับประทานข้าวปลาอาหารจนอิ่มหนำสำราญเด็กหนุ่ม4คนก็ตัดสินใจคลายร้อนด้วยการลงสัมผัสความเย็นของสายน้ำคลองบางบานพักแล้วก็ได้ชวนลงไปเล่นน้ำกันช่วงบ่ายโมงอ่ะฟ้าๆหน่อยเขาก็สนุกสนานแล้วอากาศมันร้อนได้ชวนลงไปเล่นน้ำกันไงเล่นน้ำว่ายน้ำข้ามฝั่งไปว่ายมาดึงลูกไปแล้วเขาก็ลงไปเล่นน้ำเขาว่ายข้ามฝั่งข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับทั้งหมดเลยว่ายไว้4คนและนี่คือภาพเหตุการณ์จริงก่อนที่2ใน4จะทิ้งลมหายใจไว้ที่นี่เฮ้ยมึงจมน้ำกันมึงอุ้ยจมน้ำโอ้ยไปเร็วๆดิเฮ้ยมึงก็ไปช่วยมันสิยาจ้ะมอสป้อมไปไหนแล้วอ่ะรักกูแน่ที่เงียบไปเฮ้ยไอ้ป้อมอยู่ตรงนู้นไม่ไปหามันดีเร็วไปหามันช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำช่วยด้วยเพื่อนเด็กที่จมน้ำอ่ะเรียกให้ช่วยเร็วแล้วก็พวกพี่ๆก็ได้ลงมาช่วยแต่ช่วยไม่ทันเรียกคนหลานผมไปงมแล้วก็ได้เจอประมาณสักชั่วโมงฝ่าก็เจอแป๊บเดียวแหละชั่วโมงเจอคนเดียวคนผอมเจอแล้วคนแรกแต่ยังเอาไม่ได้เพราะว่าน้ำแรงเชี่ยวก็ไปดำไปเจอพอดีไปเจอแล้วก็อุ้มขึ้นมาหลังจากเพื่อนจมหายไปต่อหน้าต่อตาหลังเพื่อนที่อยู่บนฝั่งต่างส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือและหลังจากที่ชาวบ้านกระโดดลงไปงมค้นหาไม่นานนักร่างของเด็กชายคนหนึ่งก็ได้ถูกนำขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็อีกคนหนึ่งหลายชั่วโมงอ่ะฝ่ายยายเจอเขาก็เรียกให้ผมมางมเกือบ2ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่บ่าย2โมงถึง3โมงฝ่าน่ะถึงจะงมศพเจออีกคนหนึ่งคนอ้วนน่ะผมมางมเจอผมก็เอาเข้าเอว
แล้วก็ดึงขึ้นมาที่หัวสะพานแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วปอเต็กตึ๊งเขาก็ลงมาเอาเปไปใส่คนที่สองหนึ่งในข้อสันนิษฐานการเสียชีวิตของเด็กหนุ่มทั้งสองคนเกิดจากสภาพของคลองบางบ่านเวลานั้นอยู่ในช่วงที่น้ำลดระดับลงทำให้สภาพชายตลิ่งริมคลองมีระดับน้ำที่ตื้นเดินเล่นได้ในขณะที่กลางคลองยังคงลึกและมีกระแสน้ำแรงเป็นไปได้ว่าทั้งสองอาจจะลื่นถลายลงไปจนทำให้เสียชีวิตคือน้ำแรงช่วงนั้นน้ำมันแรงแล้วมันลึกด้วยน้ำแรงแล้วมันลึกผมว่าเป็นการผมว่าประมาทมากกว่าคือว่ายน้ำไม่เป็นนะอยากลองไปเล่นกันอ่ะเพราะเขาน้องสาวก็บอกเราจะไปเล่นกันเล่นน้ำไม่เป็นจะลงไปเล่นกันนะแต่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยจะลงไปเล่นกันเพราะว่าไม่มีใครดูแลนะเพราะว่าบางที่บ้านก็ไม่ค่อยมีคนดูเพราะทำงานกันหมดทุกคน1มิถุนายนเด็กสาว2คนวัย14-15ปีจมน้ำเสียชีวิตที่คลองบางบ่าน6มิถุนายนเด็กหนุ่ม2คนวัย 15-16 ปีจมน้ำเสียชีวิตที่คลองบางบ่านความพอดิบพอดีที่สอดคล้องกัน2เหตุการณ์ภายในระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั้ง4ต้องมีที่มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็เชื่อว่าข้างล่างก็คือต้องมีอะไรลึกลับอะไรเงี้ยพออย่างมันก็น่าพูดถึงว่านะความลึกลับใต้ผืนน้ำคลองบางบ่านคืออะไรณนาทีนี้มีแต่คนเชื่อว่ามีทว่าไม่มีใครกล้าชี้ชัดลงไปว่าคือสิ่งใดแต่เท่าที่เราเฝ้าสังเกตเพื่อหาคำตอบอยู่นั้นเราพบชาวบ้านจุดธูปไหว้บางสิ่งบางอย่างของคลองบางบ่านซึ่งตรงกับพฤติกรรมของทีมค้นหาในวันที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตคำถามที่ต้องหาคำตอบก็คือเขาเหล่านี้ไหว้หรือบอกกล่าวสิ่งใดศพแรกขึ้นมาก็ยังไม่ได้จุดพอศพสองหาไม่เจอหาทักครึ่งชั่วโมงได้หาไม่เจอนี่ก็นึกแล้วนึกถึงเจ้าที่ทางแล้วก็ขอเจอขอวิญญาณเขาเจ้าไอเอาวิญญาณไปแล้วขอร่างเขาเจ้ามาทำบุญทำอะไรเงี้ยแต่ลงไปก็พอดีน้องนายกมาก็ไปเจอพอดีงมนะผมก็บอกเจ้าที่ทางว่าขอให้ลูกเจอเด็กไวๆเพราะว่าเด็กไม่รู้อะไรกันผมก็ลงบอกแม่คงคาบอกให้ลูกเจอศพไวๆนะผมไม่ได้จุดธูปผมยกมือไหว้แล้วผมก็ตีน้ำสามทีแล้วผมก็ดำส่องพูดเองเจอเลยขอแม่คงคาขอให้ลูกงมเด็กเจอไวที่สุดอ่ะผมงมไปส่องพูดอ่ะเจอเลยผมดำล่องไปแล้วลองย้อนน้ำขึ้นมาผุดที่สองก็เจอเลยมันก็น่าคิดนะครับพอมันอาทิตย์นึงห่างกันไม่ถึงหัวท้ายอาทิตย์อ่ะ4คนมันก็น่าจะมีอาถรรพ์ก็ถ้าความเชื่อของคนก็น่าจะมีมั่งครับบางคนก็เชื่อก็น่าจะมีพายมีอะไรมั่งบางไม่รู้คนชาวบ้านเขาพูดกันว่าเป็นแบบเป็นพายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเจ้าที่เจ้าทางนอกจากเจ้าแม่คงคาพรายน้ำหรือผีพรายได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสาเหตุการตายของเด็กทั้ง4คนWe'll be right back.
ายเชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสุดตามลำดับของดวงจิตวิญญาณที่สามารถปรากฏให้รับรู้ได้คือพรายพูดผีและปีศาจผีพรายมีที่มาจากการหมักหมมของซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆใต้น้ำดวงจิตวิญญาณผีพรายมักแสดงตนมีลักษณะเป็นหญิงสาวอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อจับเหยื่อได้จะเอาร่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณเป็นร่างของตนนี่คือตำนานเล่าขานของผีพรายที่สืบทอดต่อๆกันมาผีพรายมีจริงและหากการตายของเด็กทั้ง4เป็นฝีมือของผีพรายผีพรายแห่งคลองบางบานจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับลึกลับ